แล้วพี่มาอยู่มาช่วยกิจการของงานของวัดนี่กี่ปีแล้วผมมาช่วย3ปีเองครับพี่3ปีอ๋อหลวงพ่อองค์นี้ไปตามผมมาครับมาช่วยบอกว่าไม่มีคนช่วยไม่มีคนช่วยผมก็กลับมาครับกลับอ๋อเมื่อก่อนไปอยู่ไหนครับอยู่กรุงเทพครับทำงานกรุงเทพหลวงพ่อบอกว่าไม่มีคนช่วยกลับมาดวนเลยครับแต่หลวงพ่อไม่ให้ตังค์นะช่วยฟรีครับใช่ด้วยความศรัทธานะศรัทธาครับครับผมก็ได้บอกเล่าประวัตินะถือว่าวัดนี้ก็เป็นศูนย์กลางความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยในสังขบุรีวัดนี้วัดใหญ่ที่สุดครับครับวัดใหญ่ที่สุดครับครับวัดหลวงพ่อใหญ่ที่สุดแล้วก็แบ่งออกมี3วัดวัดใหญ่ครับมีวัดหลวงพ่อธรรมะแล้ววัดศรีแล้ววัดสมเด็จครับครับ3วัดนี้วัดใหญ่สุดครับใหญ่สุดในสังขะใช่มั้ยฮะคือถ้าจะมาถ้า3วัดนี้นี่คือเป็นของชาวมอญทั้งหมดใช่ไหมฮะอ๋อมี2วัดครับของมอญครับของกระเรียงวัดหนึ่งครับวัดศรีสวรรณารามครับอ๋ออยู่ฝั่งนู้นหมดครับพี่ครับต้องข้ามครับตอนนี้ข้ามแม่น้ำมีงานครับวัดสมเด็จครับอ๋อมีงานประจำปีด้วยครับครับวัดศรีจบไปเมื่อคืนเองครับอ๋อวัดศรีงานประจำปีเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์เก่าครับแล้วก็สะพานไม้อันนี้ก่อนครับสร้างนี่ก่อนครับพันสร้างพันไม้พายก่อนครับครับไม้พายเสร็จก็พันแฝนครับพันแฝนเสร็จก็มาสร้างพันไม้ครับอ๋อก่อนที่จะเป็นสะพานไม้อย่างเงี้ยเป็นสะพานแขวนมาก่อนครับเป็นไม้พายมาก่อนหรือเปล่าเป็นไม้พายก่อนครับพันไม้เสร็จก็พันไม่เอาพันแฝนพันเสร็จก็มาสร้างที่สะพานไม้นะครับครับอ๋อสะพานไม้นี่คืออันล่างสุดนี้นะครับครับอันนั้นที่น้ำท่วมนะพี่มันกันกับน้ำท่วมกันไหมครับอันนี้ประวัติหลวงพ่อจากจะมาสักการะสังขารของหลวงพ่อนะอุทมะนะครับที่ศาลาหลวงอุทมะแล้วนะครับคือศาลานี้นะครับก็ยังไปนมัสการนะครับรูปพระพุทธรูปหยกนะครับแล้วก็ยังมีงาช้างแมมมอธ ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่บรรยากาศของวัดนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางมาเป็นระยะนะครับเพื่อมาสักการะมาเยี่ยมชมวัดนะครับพระหยกอยู่ตรงไหนนะตรงไหนเนี่ยที่วิหารวิหารเดินไปทางไหนนะครับไปนี่แหละไปทางนี้นะครับพระหยกอยู่ข้างในพระอยู่ข้างในครับแล้วงาช้างแมมมอธอยู่ตรงไหนครับอยู่ข้างอยู่ในที่เดียวกันครับครับอ๋อเนื่องจากว่าวัดดีใหญ่โตมากนะเดินต้องถามทางกันเลยนะครับนี่เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพี่น้องชาวมอญนะครับที่วัดแห่งนี้นี่หนูนี่หนูน้อยนะครับที่เข้าใจว่าคุณแม่อาจจะมาขายของตรงนี้ก็ได้นะครับมีบรรยากาศข้างในนะครับก็มีการรูปนะครับติดอยู่ที่จะไปวิหารนะครับเพื่อที่จะไปนมัสการพระพุทธรูปหินหยกนะครับภายในวิหารนี่แหละครับนะครับนี่คือพระพุทธรูปหินหยกนะครับช้างแมมมอธนะครับตัวใหญ่เลยนะจะเป็นช้างโบราณนะครับที่มีขนยาว
เช่นเดียวกันนะครับก็สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมนะครับของพี่น้องชาวมอญแล้วก็ยังมีรูปปั้นนะครับของหลวงพ่ออุตมะด้วยนะครับในภาพนี้นะกลับไปในวิหารแห่งนี้นะครับนอกจากว่าจะมีพระพุทธรูปหยกแล้วนะครับและมีงาช้างแมมมอธแล้วนะครับก็ยังมีภาพพุทธประวัตินะครับเกี่ยวกับพระเวสสันดร นะครับในชาติต่างๆแล้วก็มีวัตถุมงคลด้วยนะฮะมีลูกประคำมีสวัสดีครับอันนี้พระพุทธรูปหยกนี้เป็นศิลปะของที่ไหนครับพม่าเป็นศิลปะของมอญหรือของพม่าครับช่างมอญช่างคนมอญสร้างอ๋อคนมอญสร้างก็เป็นของมอญใช่ไหมอ๋อเป็นหยกแท้แกะจากหยกเลยใช่ไหมครับหยกเลยครับแกะจากก้อนใหญ่ๆนี่นะก้อนใหญ่ก้อนเดียวด้วยโอ้ก้อนเดียวด้วยโอ้สุดยอดเลยนะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังนั่นก็เป็นศิลปะมอญแท้เหมือนกันครับหาดูยากนะครับแบบนี้ มีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวนะครับจะมาที่นี่นี่ก็ได้บรรยากาศของเหมือนได้ไปเหมือนเมืองของพี่น้องมอญเมืองมอญเลยเนาะเป็นศิลปะที่นี่นอกอาหารก็ยังมีของมอญอยู่เยอะไหมอาหารดั้งเดิมมีครับก็มีอยู่ครับเพราะว่าอาหารไทยก็มีอาหารมอญก็มีมันปะปนกับเพราะว่ามอญกับไทยก็อยู่ด้วยกันครับครับคือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องชาวมอญบนเกาะบ้านวังกะบ้านวังกะเนี่ยเฉพาะฝั่งนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าฝั่งพ่อตมะคือว่าฝั่งมอญครับทางนี้ก็ไทยก็มีมอญก็มีว่าฝั่งนี้ฝั่งพ่อตมะก็มอญเยอะกว่าครับแต่ฝั่งนู้นก็ไทยเยอะกว่าครับครับมีกะเหรี่ยงด้วยผสมอยู่ด้วยมีกะเหรี่ยงกับไทยครับอ๋อแต่ฝั่งนี้ก็เลยเรียกว่าฝั่งมอญฝั่งมอญมอญกับไทยก็มีอยู่ครับครับครับสองอาทิตย์มีคนเยอะหน่อยเนี่ยก็เยอะหน่อยแต่วันธรรมดาก็คนจะน้อยหน่อยครับพี่อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับครับผมเป็นคนที่วังกะนี่เลยฮะครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้เขาบูรณะเหรอครับตรงนี้ใช่ครับผมอ๋อบูรณะอันนี้น่าใช้เวลาอีกนานหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยงานประจำปีนี้แล้วเพิ่งจะทำเริ่มทำอ๋อตอนนี้ก็คนงานก็ไม่ว่างคนงานไม่ว่างทำไมงานของงานประจำปีเดือนปลายเดือนมกราเนี้ยเดือนเมษาวันที่20เดือนกุมภาใช่ไหมกุมภา20กุมภา20เนาะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่วิหารนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดเอาไว้เพราะว่าคนงานติดรายงานต้องรอให้งานประจำปีของวัดเสร็จก่อนครับขอบคุณนะครับปีนี้เสร็จแล้วก็จะทำครับผมครับครับขอบคุณครับนี่คือภายในวิหารนะครับของวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับครับนี่คือบริเวณวิหารนะคือต้องบอกว่าพี่น้องชาวมอญนะครับมีความศรัทธาในพุทธศาสนานะครับจึงไม่แปลกนะครับเราเข้ามาที่วัดนี้นะครับก็ละเอียดมีความละเอียดมีความตั้งใจทำอย่างตั้งใจทำละเอียดละไมมากนะครับในส่วนของ
วัดแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นวัดของพี่น้องชาวมอญชาวไทยเชื้อสายมอญสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศนะครับของวัดวังวิเวการามหรือว่าวัดหลวงพ่ออุทมะนะครับบนเกาะมอญอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับนิยมเดินทางมาที่นี่นะเราก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับได้เห็นพลังความศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับที่ได้หลั่งไหลมาที่นี่แล้วก็ได้ดูวิหารได้ดูศิลปะนะครับของพี่น้องชาวมอญนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญแล้วก็สนใจศิลปะของพี่น้องชาวมอญนะครับสามารถที่จะเดินทางมาสัมผัสได้นะครับซึ่งเรานอกจากว่าจะได้มานมัสการนะครับพระพุทธรูปนะครับมาไหว้สังขารนะครับของหลวงพ่ออุทมะแล้วเราก็ยังได้มาดูศิลปะนะครับของพี่น้องชาวมอญที่ต้องบอกว่าอลังการสวยงามมากนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับก็ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้นะครับถ้ามีเวลาก็ขอแนะนำเลยนะครับว่าน่าเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่งนะครับจากวัดวังวิเวการามหรือว่าวัดหลวงพ่ออุทมะครับนั่นเป็นที่ตั้งของเจดีย์จำลองพุทธกยานะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าความสวยงามขนาดไหนอย่างไรบรรยากาศเป็นอย่างไรและจุดตรงนั้นนะครับยังเป็นจุดชมวิวได้อีกด้วยนะเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับนี่เป็นเส้นทางนะครับที่เราเดินทางจากวัดหลวงพ่ออุทมะเราก็จะเห็นนะครับว่าบรรยากาศของวัดร่มรื่นมากแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมีความสะดวกเลยนะครับก็ออกจากวัดของหลวงพ่อไปนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนนะฮะเป็นทิศทางที่เราเดินทางเข้ามาจากสะพานปูนนะฮะแต่ว่ายังไม่เลี้ยวนะฮะเราตรงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปยังเจดีย์จำลองพุทธกยานะฮะสถานที่แห่งนี้นะครับถือว่าโอ้นี่นะฮะโอ้แป๊บเดียวก็มาถึงแล้วนะครับเป็นการจำลองนะครับเจดีย์พุทธกยานะครับจากประเทศอินเดียนะครับบรรยากาศของวัดนะครับนี่นะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับก็เดินทางมาเยี่ยมชมนะครับเจดีย์พุทธกยาเจดีย์จำลองนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆเราก็จะเห็นว่ามีพวกร้านค้าขายของที่ระลึกขายพวกของกินขายเครื่องแต่งกายนะครับเสื้อที่ระลึกนะครับของพี่น้องชาวมอญนะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะนี่นะครับนี่เป็นบริเวณโดยรอบนี่เป็นรูปสิงห์นะฮะสิงห์คู่นะครับที่ตั้งตระหง่านปากทางเข้าไปยังบริเวณของเจดีย์พุทธกยานะฮะไปดูประวัติกันนิดหนึ่งนะครับนี่เราก็เห็นมีประวัติอยู่ด้วยนะฮะประวัติของเจดีย์พุทธกยาประวัติความเป็นมานะครับเกี่ยวเนื่องกับหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่ออุตมะนะครับเป็นผู้ริเริ่มนะครับก่อสร้างมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2521โดยเป็นการจำลองมาจากเจดีย์พุทธกยาประเทศอินเดียงบประมาณนะครับเข้ามาจากผู้มีสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเป็นเงินสดทองคำและวัสดุใช้แรงงานมอญชายหญิงในหมู่บ้านประมาณ400คนปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างแล้วก็เผาอิฐมอญขนาดกว้าง4นิ้วยาว8นิ้วหนา3นิ้วนะครับพ.ศ.2525นะครับมีการเริ่มก่อสร้างเจดีย์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาว42เมตรสูง59เมตรเสาหลัก4ทิศจำนวน16ต้นปี2532สมเด็จพระบรมวรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา2องค์ขนาดเท่าเม็ดข้าวสารมีสีขาวใสอมเหลืองเป็นเงาบรรจุในพระอก3ชั้นซึ่งหลวงพ่ออัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาแล้วก็ฉัตรทองคำหนัก400บาทขึ้นไปประดิษฐานบนยอดเจดีย์นะครับนี่เป็นประวัตินะครับของเจดีย์พุทธกยาซึ่งระบุเอาไว้เป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็มีภาษามอญแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะนี่คือประวัติโดยคร่าวๆนะเราจะไปดูกันข้างในนะครับนี่นะต้องผ่านรูปสิงห์นะคู่นะที่เฝ้าปากทางเข้าอยู่นี่นะฮะอ๋อดูนะรูปของสิงห์นี่ก็นี่นะครับมีเล็บมีดอกเท้านี่นะก็สิงห์อีกตัวหนึ่งฮะมีหนูน้อยนั่งขายของอยู่ด้วยนะไม่ได้ขายอะไรเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปดูสิงห์ตัวโตมากเลยนะครับนี่ขายน่าจะเป็นขายหมาประมาณไม่ใช่อ๋อขายธนาคารป่ะขายอะไรใช่ค่ะขายธนาคารนะใช่อ๋อที่ทาแก้มอ่ะเนาะค่ะอ๋อหนูขายเองได้เหรอปรับแป้งค่ะเอาปรับแป้งเนี่ยก็เก่งมากเลยขายดีไหมหนู และใครที่อยากได้แป้งแบบที่น้องชาวมอญนี่ก็จะทาที่แก้มนะนี่อะไรนั่นนี่มันก็จะจุ่มแล้วก็ทาที่แก้มเนี่ยสาธิตให้ดูอย่างนี้อ๋อนี่สงสัยว่าทำยังไงนะถึงออกมาเป็นอย่างนี้อ๋อต้องใช้อย่างนี้นี่เองอ๋อนี่นะค่อยๆปักไปเนาะโอ้เยี่ยมมีขายนะครับหวีแบบนี้มีขายมีอ๋อแบบนี้อ๋อก็เรียกหวีเหรอเขาเรียกหวีดาวหวีดาวนะครับมีขายแถวนี้อ๋อหวีนี่คือใช้กับหวีผมด้วยเราใช้ปลาแป้งอย่างเดียวปลาแป้งอย่างเดียวอ๋อนี่นะเรื่องเรียนหนังสือป่ะเนี่ยเรียนค่ะอยู่ชั้นไหนแล้วครับอยู่ชั้นไหนครับอนุบาล3ทับ2ค่ะโอ้เก่งเนาะนี่ขายอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าทุกวันค่ะโอ้ได้เยอะไหมแต่ละวันได้เยอะไหมได้ค่ะดีนะดีเก่งมากนะครับเราเดินเข้าไปต่อนะครับภายในบริเวณของพุทธกยานะครับเนี่ยก่อนเข้าไปนะครับก็จะมีธูปเทียนนะฮะแล้วก็มีนี่ฮะเป็นคล้องขนาดใหญ่ไปเราก็จะเห็นพระพุทธรูปในรูปแบบของอินเดียอยู่ด้วยนะครับแบบสถาปัตยกรรมของอินเดียพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
ก็บริเวณโดยรอบนะครับเราก็จะเห็นมีเจดีย์นะครับที่รายรอบอยู่ด้วยเจดีย์องค์เล็กๆนะเป็นศิลปะของพี่น้องชาวมอญนะก็ที่คุ้นตากันนะครับนี่ครับแล้วก็มีรูปหงส์นะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวมอญนี่นะคือต้องยอมรับนะครับว่าศิลปะของพี่น้องชาวมอญที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะครับก็มีความละเอียดมากๆนะครับแล้วก็สวยมากซึ่งมองบอกถึงพลังศรัทธานะครับที่มีต่อพุทธศาสนานะครับคือถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการจะสัมผัสศิลปะแบบนี้นะซึ่งถ้าไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปในพื้นที่ของพี่น้องชาวมอญคือพื้นที่รัฐมอญก็สามารถที่เดินทางมาสัมผัสที่นี่ได้ก็มีความใกล้เคียงนะครับกับศิลปะที่มีอยู่ในประเทศในรัฐมอญประเทศเมียนมานะครับมีชุดพี่น้องชาวมอญนะครับคุณป้าชาวมอญสวัสดีครับนี่เป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ภายในนะครับบริเวณรอบๆของเจดีย์จำลองพุทธคยาเราเดินดูเดินรอบดีกว่านะครับนี่นะพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งคนไทยคนมอญนักท่องเที่ยวหลากหลายที่นะครับได้เดินทางมาที่นี่เดินทางมาสักการะขอพรนะครับ